พิษเสียดายเจี๊ยบวางมือทางการเมืองชี้เป็นนักการเมืองไฟแรงอยากให้ทบทวนใหม่1กันยา2565นายนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์ข้อความบน Facebook ว่าเสียดายเห็นข่าวท่านส.ส.อมรรัตน์โชคประมิตรกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลประกาศจะวางมือทางการเมืองผมแปลกใจและเสียดายผมไม่รู้จักเธอเลยนอกจากอ่านตามข่าวและเห็นบทบาทของเธอในสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าเธอเป็น3นิ้วตัวแม่คนหนึ่งจะว่าไปผมก็ถูกจัดอยู่กลุ่มตรงข้ามบุคคลที่เรียกว่า3นิ้วมีคนจัดผมเป็นพวกสลิ่มเสียด้วยซ้ำผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่ในสัญลักษณ์ทางการเมืองแต่ผมสถาปนาตัวเองว่าผมเป็นพลเมืองผมไม่ใช่เป็นประชาชนในสัญลักษณ์ทางการเมืองพลเมืองกับประชาชนต่างกันอย่างไรไปค้นคว้าหาดูกันเอาเองที่กล่าวว่าเสียดายส.ส.อมรรัตน์วางมือทางการเมืองเพราะเห็นว่าเธอเป็นดาวคนหนึ่งของวงการการเมืองไทยแน่นอนว่าบทบาทของเธออาจดุเดือดดุดันบางคนกล่าวว่าเธอก้าวร้าวก็สุดแล้วแต่จะวินิจฉัยตามอัตราของแต่ละคนสุดท้ายทราบว่าเธอโดนกล่าวหาตามป.อ.112นั่นก็เป็นเรื่องที่เธอต้องรับผลตามบทที่เธอเล่นก็ว่ากันไปตามกฎหมายผมเพียงเห็นว่านักการเมืองยุคใหม่หลายคนมีไฟมีพลังแต่น่าจะขาดที่ปรึกษาไม่มีใครเป็นไอดอลและเดินตามในทางปรัชญาของกล่าวว่าต้องมีคนสักคนไว้ในใจแล้ววางเขาไว้ตรงหน้าเสมอและเราจะทำทุกอย่างราวกับว่าเขากำลังมองเราอยู่เมื่อไม่มีไอดอลหรือครูทางการเมืองสุดท้ายไฟและพลังนั้นจะเผาไหม้ตัวเองไปอย่างน่าเสียดายแต่ผมชอบนักการเมืองแบบนี้แหละนักการเมืองที่มีไฟมีพลังเรื่องความเห็นต่างเราต้องอดทนอดกั้นความเป็นประชาธิปไตยเขาวัดกันที่ความอดกั้นต่อความเห็นต่างใครอดกลั้นมากกว่าคนนั้นมีดีกรีของประชาธิปไตยสูงผมนี่คุ้มดีคุ้มร้ายบางครั้งก็อดกั้นได้ดีบางครั้งเพียงเหยียบเงาของผมก็ตีกระบาลให้แล้วอย่าถือสาผมเลยเขียนมายาวเพียงแต่สรุปว่าท่านส.ส.อมรรัตน์จะวางมือทางการเมืองผมก็เสียดายอยากให้ท่านทบทวนใหม่ผมเขียนในฐานะพลเมืองคนหนึ่งที่เฝ้ามองนักการเมืองผมมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นต่อบุคคลสาธารณะอย่าเอาตัวมาลงผมเลยประชาธิปไตยมันก็แบบนี้แหละครับมันวุ่นวายเหมือนตลาดสดส่วนเผด็จการมันเงียบสงบเหมือนเรือนจำเลือกเอาเองครับว่าเราชอบแบบไหนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อราวไทยแลนด์